สวัสดีครับทุกคนข้อมูล Warzone ภาคใหม่จาก Back of 6ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากในงาน COD Next เมื่อคืนนี้เองนะครับเปิดจริงเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ้างบางอย่างนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าข้อมูลทั้ง Warzone และ Back of 6เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตพุ่งไปที่ข้อมูลของ Warzone เลยนะครับวอร์โซนของภาคใหม่นี้นะครับมาพร้อมกับแมป Area 99นะครับและภาคนี้นะครับก็ใช้เกมเพย์ของ Back of 6เลยนะครับไอตัว Movement ใหม่เนี่ยก็ตามมาด้วยนะผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับคุณจะสามารถสปินได้4ทิศเลยนะครับเราไม่ต้องกด W เพื่อสปินอย่างเดียวแล้วนะคุณจะสปินทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นการเล่นวอร์โซนที่ไวขึ้นมาอีกขั้นนึงคือไวกว่านี้มันก็จะบินยิงกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็แอบน้อยนิดนึงนะในปีนี้นะครับที่เขาทำ Verdansk มาให้เล่นไม่ทันนะครับโดยเขาบอกว่า Verdansk เนี่ยจะมาให้เราเล่นในปี2025แทนนะซึ่งก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นช่วงไหนของ2025นะครับบอกเป็นต้นปีอะไรงี้ให้ชื่อใจหน่อยก็ไม่ได้นะเผลอๆเนี่ยเราอาจจะได้เล่น Verdansk ตอนภาค Modern Warfare 4ออกก็ได้นะครับด้านตัวแมป Area 99เนี่ยก็น่าเล่นมากเลยครับเป็นการขยายแมปไอคอนของ Back of Map Nuketown มาเป็นแมปการเล่นแบบ Resurgent นั่นเองนะครับเหมือนช่วงหลังๆนี้เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับโหมดนี้มากกว่า Battle Royale แล้วนะการแข่งช่วงหลังๆเนี่ยก็ใช้โหมดนี้เป็นหลักนะครับอย่าง eSport World Cup ที่ผ่านมาด้วยนะตัวผมเนี่ยก็รอกลับไปเล่นแมป Battle Royale ที่สนุกๆอยู่นะคือแมปของภาค3เนี่ยไม่สนุกกว่าของภาค2อีกนะคือผมเป็นพวกชอบ Battle Royale มากกว่า Resurgent เยอะเลยนะครับแรงค์เนี่ยก็ไม่มีให้เล่นนะครับในภาคนี้มีแต่แรงค์ของ Resurgent นะครับส่วนด้านระบบกระเป๋าของ Warzone นะครับเขาก็เกือบจะนำระบบ Inventory หรือระบบกระเป๋าเนี่ยออกไปเลยนะครับกลับไปใช้แบบปี2020แทนนะครับคือเราจะไม่สามารถสแต็กของในกระเป๋าได้แล้วนะครับแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีสล็อตตายตัวของมันเลยนะเช่นระเบิดก็เก็บได้ที่2ลูกครับไม่มีช่องเสริมไปใส่ไว้ในตัวแล้วนะพวก UAV หรือ Fuel Upgrade เนี่ยก็เช่นกันนะครับเราไม่สามารถสแต็ก UAV 2-3 อันในตัวได้แล้วนะส่วนด้าน TTK นะครับหลายคนน่าจะลุ้นอยู่ว่าภาคนี้จะเร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับภาคนี้ผมรู้สึกว่าพอๆกับ Warzone ณตอนนี้ณแพทตอนนี้ที่เราเล่นกันอยู่เลยนะครับก็ไม่ได้เร็วขึ้นหรือช้าลงสักเท่าไหร่เรายังอยู่ใน Warzone Movement เร็ว TTK นานอยู่นะครับในภาคนี้นะคือถ้าพูดถึงเรื่อง TTK เนี่ยผมน่าจะชอบของภาค Warzone 2ตอนต้นๆที่สุดละคือ TTK มันเร็วดีอ่ะคือเราสามารถคัสได้ครับคือเราโดนดัน1-3หรือเจอ1-4เนี่ยเราสามารถปิดตี้ดึงได้อ่ะเพราะว่า TTK มันเร็วแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ย Movement ก็เร็ว TTK นานนะครับถ้าคุณเจอวิ่งยัดมา 2-3 ตัวเนี่ยยังไงคุณก็ยิงไม่ทันใน3ตัวนะครับอย่างน้อยคุณก็ได้น็อค1ถ้าเขาวิ่งยัดคุณแบบพร้อมจริงๆนะคือยากมากนะครับที่คุณจะคัสได้ในวอร์โซนตอนนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องโหลดเอาท์นะครับภาคนี้ผมชอบมากๆเลยคือเขาทำให้อาวุธมีลีเป็น default ติดตัวเราสักทีนะครับไม่ต้องไปแย่งช่องปืนใส่แล้วนะสำหรับใครที่ชอบควงมีดเล่นนะครับเติมซื้อบูปิ้นมีลีสวยๆไปเนี่ยได้เอามาถือเล่นบ่อยแน่นอนครับแบบเป็นเรื่องที่ผมบ่นในสตรีมมานานแล้วครับเขาก็ทำสักทีนะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีลีเนี่ยพอกลายเป็นอาวุธติดตัวแล้วเขาจะเนิร์ฟความแรงลงไหมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะเนิร์ฟความแรงลงนะเพราะว่ามันถือติดตัวได้ทุกคนนะครับก็มารอดูตอนวอร์โซนภาคนี้เปิดตัวออกมากันนะครับว่ามีลีเนี่ยยังมีความสามารถรุนแรงเท่าเดิมอยู่หรือไม่นะครับคือผมว่าการปรับเรื่องนี้เนี่ยมันดีทั้งต่อตัวผู้เล่นและต่อตัวผู้พัฒนาเลยนะคือคุณจะขายสกินได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถเอาไปใส่เล่นได้ทุกรอบแล้วนะแล้วเราก็จะได้ถือของมีลีสวยๆแบบเล่นวาโลเล่น CS อะไรพวกนี้แล้วนะครับแล้วถ้าคุณกำลังจะเติม CP ซื้อสกินอาวุธก็มาที่เติมโค้ดเกมได้นะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมรับเติม CP Quality ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรลด 50% ด้วยนะครับรีบไปจัดด่วนๆราคาดีมากแล้วก็อย่าลืมตอนใช้บริการใส่โค้ด TGHawks ด้วยนะครับได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะนอกจาก Quality เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire LV Valorant Overwatch อัปเดต Season 5เข้าเกมแล้วนะครับเติมผ่านร้านเติมโค้ดเกมได้ราคาถูกกว่าเติมเองเช่นเคยนะครับตัว Back Sale เนี่ยถูกกว่าเติมเองเกือบ300บาทเลยนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมส่วนเรื่องเพิร์กนะครับภาคนี้จะใส่ได้3ช่องนะครับแล้วก็เขาจะแยกสีมาให้เลยเป็นแดงฟ้าเขียวนะครับถามว่าทำไมต้องแยกระบบโหลดเอาท์ภาคนี้เนี่ยมันมีช่องสเปเชียลเข้ามานะครับช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องสำหรับเมื่อเราใส่เพิร์กทั้ง3ช่องเป็นสีเดียวกันเราจะได้เพิร์กพิเศษตรงนี้มานะครับอย่างเช่นเราใส่เพิร์กทั้ง3ช่องเป็นสีแดงนะครับเราจะได้เพิร์กพิเศษที่ชื่อว่า Enforcer มาตัวนี้นะครับเราจะได้ความสามารถพิเศษเมื่อเราฆ่าศัตรูเสร็จแล้วเราจะวิ่งเร็วขึ้นและเลือดรีเร็วขึ้นครับโอ้โหแค่ช่องแรกก็บันเทิงเลยนะผมว่าอันนี้แม่งฮิตมากๆแน่นอนใน Resurgent นะครับต่อมานะครับเป็น Recon อันนี้ใส่เพิร์กสีฟ้าครบ3ช่องถึงจะได้นะครับเราสามารถเห็นศัตรูที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับทะลุกำแพงได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเราฆ่าจะไม่ทิ้งไอคอนหัวกะโหลกไว้ในมินิแมปนะครับสเตจี้สีเขียวล้วนนะครับทั้ง3ช่อง
เราจะได้โบนัสนะครับเมื่อเราทำออบเจกตีฟและทำลายอุปกรณ์ของศัตรูนะครับแล้วก็สามารถเห็นอุปกรณ์ของศัตรูทะลุ กำแพงในระยะสั้นๆได้ด้วยนะครับแถมไอตัวสเตจจี้ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ฟิลอัปเกรดและอุปกรณ์ไวขึ้นนะครับวางของเร็วขึ้นปาระเบิดใช้ของอะไรพวกนี้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับช่องสุดท้ายนะครับก็เป็นไวการ์ดนะครับในเมตามีให้ดู3ใบนะจะมีถืออาวุธหลัก2อันนะครับแล้วก็เพิ่มของแต่งอีก3ชิ้นรวมเป็นแต่งได้8ชิ้นนะครับอันนี้สำหรับปืนหลักเท่านั้นนะแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นใบที่เมื่อใส่แล้วเราจะใส่เพิร์กเพิ่มได้อีก1ช่องนะครับก็ไอตัววายการ์ดเนี่ยผมอยากให้มีในวอร์โซนนานแล้วนะคือตอนภาคโควอร์เนี่ยครับเขาเอาปืนเข้ามาอย่างเดียวเขาไม่ได้เอาระบบโหลดเอาเข้ามาด้วยภาคนี้ก็เอาเข้ามาสักทีนะครับแบบอะไรก็ได้ที่เข้าเกมมาใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกน่าเล่นตลอดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอวอร์โซนของภาคใหม่เปิดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรกับระบบนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องลายปืนนั่นเองนะครับภาคนี้เนี่ยเอาลายปืนมาให้เราดูแบบofficial ก่อนเกมเปิดเลยนะครับมีทั้งมัลติเพลเยอร์และซอมบี้เช่นเคยมาดูลายของมัลติเพลเยอร์กันก่อนดีกว่านะครับลายโกก็คล้ายของโควอร์เลยไดมอนด์ก็คล้ายโควอร์เช่นกันและภาคนี้มีลายใหม่ที่ชื่อว่า Dark Spy หรือสันดังดำนั่นเองนะครับ พอแปลไทยแล้วแม่งแปลกๆเหมือนกันนะเรียก Dark Spy นั่นแหละครับลาย Dark Spy นี่จากข้อมูลบอกว่าเมื่อเราปลดไดมอนด์ครบทุกอาวุธแล้วถึงจะได้ลายนี้มาใช้นะครับและลายสุดท้าย Dark Matter อีกเช่นเคยแต่ภาคนี้ตัวลาย Dark Matter เนี่ยก็น่าสนใจขึ้นนะครับเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันลายเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นปืน Reactive นั่นเองยิ่งยิงเยอะสียิ่งเข้มขึ้นนะครับก็เป็นลาย End Game นะก็คู่ควรนะครับปลดลายครบทุกอาวุธถึงจะได้มันมาใช้นะครับก็สำหรับใครนะที่อยากนั่งดูผมเก็บลายปืน Dark Matter ก็ตามมาดูไลฟ์สตรีมได้บน YouTube และ Twitch TVสตรีมทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็เกมเปิดแล้วตามมาดูกันได้นะครับส่วนลายปืนของซอมบี้ตัวแรกจะเป็นมิสติกโกสีทองที่ลึกลับขึ้นมาหน่อยภาคนี้ก็ชอบสีทองของซอมบี้มากกว่าของมัลติเพลเยอร์นะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นพวกเล่นซอมบี้ของ Call of Duty ยังไงก็ไม่สนุกผมเปิดจะเล่นโหมดซอมบี้ของ Black Ops ทุกภาคเลยนะคงเป็นเพราะผมสนุกกับมัลติมากกว่าเลยไม่ค่อยสนุกกับซอมบี้ของ Call of Duty สักเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมก็เล่นซอมบี้ของ Left 4 Dead สนุกนะก็น่าจะไม่ได้ไปปลดนะครับลายมิสติกโกอะไรพวกนี้นะครับก็น่าเสียดายต่อไปเราไปดูลายโอปอลนะครับเป็นลายไข่มุกนั่นเองอันนี้ก็เหมือนไดมอนด์ในมัลติเพลเยอร์แหละครับแต่ว่าสีเนี่ยมันจะเบาๆนวลๆกว่าเป็นอัญมณีนะอีกลายนี่ก็เป็นอัฟเตอร์ไลท์นะครับแฟนตาซีจัดๆเลยอันนี้มาเป็นวงเวทเคลื่อนไหวมากับสีฟ้าดำเทานะครับผมว่ามันแปลกๆกว่าลายนี้ใครคิดมันผมว่ามันน่าจะสวยได้มากกว่านี้ส่วนลายสุดท้ายของซอมบี้นะครับเนบิวล่าอันนี้คือสวยมากอยากได้เลยนะครับเวลายิงเนี่ยมีเอฟเฟกต์เหมือน Dark Matter แต่ผมชอบไอตัวเดวิลล่ามากกว่าเยอะเลยนะโอ้เสียดายนะครับคงไม่ได้เล่นซอมบี้ลึกขนาดนั้นคือปลด Dark Matter ก็คงจะเหนื่อยตายหาแล้วนะไอผมไปนั่งเล่นซอมบี้ปลดเดวิลล่าเนี่ยคือวอร์โซนคงไม่ได้เล่นแล้วนะครับและในลายปืนภาคนี้นะครับเขาก็เปิดตัวลายพิเศษเข้ามาเลยนะลายพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับจะมี Go Tiger King Ransom นะครับแล้วก็ตัว Catalyst อันนี้น่าสนใจนะครับดำดุลายเป็น Reactive ด้วยนะแล้วก็ Abyss นะครับลายเป็นสีดำขาวลาย Abyss เนี่ยเวลาเรายิงนะครับสีฟ้าก็จะค่อยๆเข้มออกมาเรียกได้ว่าปลดลายกันตาแหกครับภาคนี้แม่งโคตรเยอะเลยจากที่ดูมาใครชอบลายไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนผมเนี่ยเนวิลล่าแต่ว่าเราคงไม่ได้เจอกันเราคงจะได้นั่งดูคนอื่นใช้เฉยๆนะครับสำหรับเนวิลล่านะไปต่อกับเรื่องรียศนะครับภาคนี้ก็เอาระบบรียศกลับมาให้เรารีได้มากถึง10ครั้งเลยทีเดียวโดยรางวัลแต่ละรอบที่รีเนี่ยก็จะเป็นพวกไอคอนยศตามขั้นแถมอันนี้เขาบอกด้วยว่าเราจะได้สกินตัวละครกับบูปินอาวุธด้วยแต่ยังไม่ได้โชว์ให้เราดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็รอตัวเกมเปิดเต็มอีกทีนึงนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาเล่าในคลิปนี้นะเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมรีบมาลงคลิปให้ทุกท่านเหมือนเคยนะครับผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม